Mission to the Moon Podcast b r o u g h ที่ you b บสีจัน everyday matte lipstick เนื้อนแน่นทางง่ายพร้อมกว่าทุกสถานการณ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast ตอนที่497นะครับคุณอยู่กับประวิทหานุสาหะครับผมพรุ่งนี้วันที่20สิงหานะครับจะเป็นวันแรกที่เราเปิดจองบัตร Super productive talk show นะครับ ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์นะครับก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะครับผมก็พูดถึง Super Productive Talk Show เนี่ยต้องต้องขอขอบคุณ d t a ท s p สปอนเใจดีของเรานะครับถ้าไม่มี d t a ทงานนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับเช่นเดียวกับเอพิโซดนี้ d t a ทกก็เป็นผู้สนับสนุนเช่นกันนะครับเอพิโซดนี้มาพูดเรื่องที่ค่อนข้างจะ เป็นประเด็นใหญ่ทีเดียวคือเรื่องของการลาออกนะคือมันเป็นประเด็นใหญ่จากทุกมุมอ่ะจากจากมุมของบริษัทเองก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับจากมุมของคนทํางานเองก็เป็นประเด็นใหญ่คือต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกบริษัทเนี่ยนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องคนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ จะเป็นตัวชี้วัดกันเลยว่าองค์กรจะมีประสิทธิภาพจะต่อสู้คู่แข่งได้ไหมเลยเนี่ยก็มาจากคนทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งในเรื่องสําคัญก็คือว่าจะทําทยัางไงให้คนลาออกน้อยลงนี่เป็นโจทย์ที่ผู้บรหิหารคุยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเออมันเป็นเรื่องที่ที่ คือคือ,ค,อคือการที่คนลาออกบ่อยเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนที่แพงนะครับต้องเทรนใหม่ต้องไะไรใหม่เนี่ยนั่นก็นก็เป็นเป็นศาสตร์ที่คนกำลังศึกษาเรื่องนี้กันเยอะมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าบริษัทต่างๆพยายามเริ่มพัฒนาเรื่องของ employee engagement อะไรพวกนี้เพื่อที่จะ e t a ท n คนให้นานที่สุดนะครับทีนี้ทำไมคนหนึ่งลาออกอ่ะเป็นโจทย์ที่ที่เราคงจะต้องกลับไปคุยคุยกันให้ชัดเจนขึ้นนะครับวันนี้ผมเอารีเสิร์มาจากหลายที่นะฮะมาจากเพย์สเกลมาจากกลอบนะครับ แล้วก็มาจาก m ม k เ n นซีด้วยนะครับก็จะมาแชร์กันผมก็รวมๆข้อมูลกันมานะเพราะว่าไม่อยากให้มันยาวกันไปปกติเปเปอร์พวกนี้มันก็บางบางอันยาวมากนะครับมันจะมันจะละเอียดเกินไปนะจริงๆต้องบอกว่าเราทุกคนเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่เราก็อยากทำงานอย่างนีที่ที่มีความสุขอยู่แล้วนะแล้วก็มี engagement นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วมี engagement เนี่ยเราก็เราก็คงรู้สึก happy ดีกับการทำงานแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้น ะครับแล้วก็สาเหตุของการลาออกเนี่ยก็มีหลากหลายมากนะครับการบรหิหารจัดการแต่ละบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้อง Personalize กันนะคือมันไม่สามารถใช้วิธีการเดียวที่จะรักษาคนทั้งหมดไว้ได้นะครับสิ่งแรกเวลาพูดถึงการลาออกเนี่ยหลายคนมักจะคิดว่าเรื่องเงินใช่ไหมนะครับต้องบอกว่าเงินเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวนะครับของการลาออกนะฮะในหลายสถานการณ์เนี่ยไม่ใช่ปัจจัยแรกด้วยซ้ำนะฮะการลาออกเนี่ย มีหลากาาหลายปัจจัยหลกักๆโอเคเรื่องเงินเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องคนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องโอกาสในการก้าวหน้าเขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือเรื่องสถานการณ์จาเป็นเฉพาะของชีวิตของเขาเช่นเขาย้ายบ้านหรือบริษัทย้ายที่อะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเอาละเรามาพูดเรื่องเงินก่อนลวกันนะครับเป็นธรรมดาที่คนเราเนี่ยก็ต้องการผลตอบแทนนะเเราทํางานนะครับก็ก็พบว่าเอ่อจากรายงานที่เขาไปสํารวจมาเนี่ยพบว่าเรื่องเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลนะฮะก็ประมาณ25%่ะอ่าเปอร์เซ็นต ลาออกจากงานเดิมเนี่ยเพราะว่าต้องการค่าจ้างที่สูงขึ้นนะครับแต่นะครับ27%บอกว่าสิ่งที่ดึงดูดให้เขาย้ายที่ทํางานเนี่ยคือโอกาสในการทํางานที่มีความหมายมากขึ้นคําว่างานที่มีความหมายของแต่ละคนก็มีนิยามแตกต,ต่างออกไปอีกนะแต่ว่าเราใช้คําว่า purposeful ละกันเนาะมีความหมายมากขึ้นนะครับอีก17%เนี่ยต้องการความรับผิดชอบมากขึ้นนะฮะที่น่าสนใจ มีผู้ตอบแบบสอบถาม20%บอกว่าเขาออกจากงานเนี่ยเพราะต้องการโอกาสในการทำงานที่มีความหมายมากขึ้นแม้ว่านะครับแม้ว่าเงินเดือนที่ใหม่จะน้อยกว่าที่เก่าก็ตามนะฮะถ้าดูจากตัวเลขการสำรวจครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ใช้ความสำคัญกับ meaningful work หรือ purposeful work เนี่ยมากๆนะ,ะเพราะฉะนั้นการทำงานที่มีความหมายเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากในยุคนี้นะฮะจากผลสำรวจข้อมูลปีล่าสุดของแกลลอปโพพบว่า มีคนเพียง13%เท่านั้นที่คนพบว่าตัวเองได้ทํางานที่มีความหมายแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะกลับไปดูว่างานที่มีความหมายนีย่มันคืออะไรเนี่ยเอพิโซดที่4 8 1นะผมเพิ่งพูดประเด็นนี้ไปนะครับทีนี้ลองมาดูรายละเอียดทางเชิงตัวเลขนิดหนึ่งนะครับว่าอะไรคือสาเหตุหลักที่ทําให้คนเริ่มมองหางานใหม่นะครับอันดับที่1เนี่ยคือต้องการเงินเดือนมากขึ้นนะครับ25%ออันนี้คือเริ่มมองหางานใหม่นะฮะ เริ่มมองหางานใหม่ซึ่งบางทีเนี่ยตอนเริ่มมองหางานใหม่กับตอนเปลี่ยนงานเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะ่สาเหตุแตกต่างกัน1คือต้อง,งาการเงินเดือนที่มากขึ้นนะครับข้อ2คือ,อ25ต้องการเงินเดือนที่มากขึ้น16%ไม่มีความสุขกับที่ทํางานปัจจุบัน14%อยากทํางานกับองค์กรที่มี value ตรงกับตัวเองมากกว่านี้นะครับ1 1ย้ายที่ภาคัยนะฮะ10ตําำแหน่งงานที่ทําอยู่ไม่ใช่ full time เ์ต้องการการโปรโมทนะครับ 2%์ต้องการงานที่มีเวลาย,ยืดหยุ่นกว่านี้นะฮะและ15%คืออื่นๆนะครับซึ่ง value ในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานเราพูดถึงฟินแลนด์เนาะฟินแลนด์เนี่ยเรื่องของเวลาย,ยืดหยุ่นเนี่ยมีความหมายสําหรับเขามากๆอาจจะมากกว่าเงินด้วยซ้ําซึ่งเราก็อาจจะพอ,อธิบายได้ด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ประเทศแถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรครับมีสวัสดิการของรัฐที่ดีมากๆนะหลายท่านจะทราบว่าโอ้โหที่นู่นนี่คือแบบเขาเก็บเขาเก็บภาษีแพงนะครับแต่ว่า โอสวัสดิการเขานี่แบบอลังการมากเพราะฉะนั้นชีวิตของคนในสแกนดิเนเวียเนี่ยคุณภาพชีวิตโดยพื้นฐานค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเริ่มมองมองหาย่างอื่นนีดังนั้นเนี่ยอันอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นการคาดเดานะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนแต่ว่าไม่ใช่การคาดเดาขอว่าขออภัยมันเป็นมันเป็นการวิเคราะห์จากจากพนะครับซึ่งซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ represent คนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแนวโน้มมันเป็นทํานองนี้แต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยเช่นถ้าประเทศที่ ยังคงต้องการเงินเป็นปัจจัยหลักนี่นะครับอย่างเช่นประเทศเราเนะี่ยยอมรับตรงตรงเลยนะฮะก็ก็อาจจะผลก็จะ,จ,จะแตกต่างออกไปนะฮะอีกคําถามเขาบอกว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ดึงดูดหรือทําให้คนอยากเข้าไปทํางานในองค์กรใหม่ก็กําลังหาอยู่ในอะไรในองค์กรใหม่ที่เขาหาอยู่นะครับข้อที่1เนี่ยน,นะฮะคือ27%นะโอกาสในการทํางานที่มีความหมายมากขึ้นจะเห็นว่า พอพอถามว่าอยากจะเป็นองค์กรใหม่เพราะอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่เงินไม่ได้มาข้อหนึ่งละนะฮะยี่สิบเจ็ดอบอกว่าโอกาสในการทํางานที่มีความหมายมากขึ้น1 7บเจ็ดอบอกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น16%คือเงินเดือนที่มากขึ้นวงเล็บในตําแหน่งเดิมนะฮะสิบเคือวัฒนธรรมในการทํางานอันนี้ได้ยินมาจากคนที่อยู่ในองค์กรนานนั้นอยู่แล้วนะครับหบอกว่าไม่ได้มองหาอะไรพิเศษนะฮะ อีกบอกว่าต้องการส่วน,นการที่ดีขึ้น5%ต้องการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่2%ต้องการทำงานกับองค์กรขนาดเล็กนะครับและ10%เป็นเรื่องอื่นๆนะฮะทีนี้พอม,มาเจาะในดีเทลเนี่ยผมก็พยายามเอาเรื่องที่มันน่าสนใจในยพยายามเอาออกมาพูดให้ฟังมันมีเยอะนะฮะหัวข้อหนึ่งที่ผมสนใจมากคือเรื่องของ flexibility หรือความยืดหยุ่น อนี่าครับเอที่เราคุยกันเมื่อวันก่อนเนี่ยใน5 minutes ว่าฟินแลนด์ประเทศที่กำลังจะออกกฎหมายในปี2020เพื่อยืดหยุ่นเรื่องของเวลาทำงานให้มากขึ้นไปอีกนะครับทั้งสถานที่และเวลาด้วยนะเขาจะให้ลูกจ้างมีโอกาสเลือกดถึง50%เลยทีเดียวนะครับทั้งสถานที่และเวลาคือ when and where เพราะฉะนั้นนี่ออกเป็นกฎหมายนะไม่ได้ไม่ได้นั่นแล้วแต่ว่า flexible working hours ในฟินแลนด์เนี่ยเป็น90%ของ,ององค์กรทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็คือเลือกเวลาเข้างานได้ และเวลาออกจากงานได้หลายองค์กรก็คือ Flexible ทั้งเวลา Flexible ทั้งสถานที่ด้วยเมื่อเราลองพูดถึงคําว่า Flexibility เนี่ยนะครับคือความยืดหยุ่นเนี่ยเราต้องมันต้องเจาะลึกไปถึงถึงความแตกต่างเรื่องเกี่ยวกับเพศว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับในในบท <c oughs> ในผลขออภัยครับในผล r e s e ิ r c h ของของแกลลอบเนี่ยเขาพบว่าผู้หญิงจะออกจากงานเพราะเรื่องเงินน้อยกว่าผู้ชายถึง8%นะฮะ และมีโอกาสน้อยกว่าผู้ชาย6%ในการเลือกองค์กรใหม่เพราะเงินนะฮะและมีโอกาสน้อยกว่าผู้ชายถึง9%ในการเลือกองค์กรใหม่เพราะองค์กรนั้นเป็นขนาดใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับพูดง่ายคือผู้ชายเนี่ยจะดูเรื่องของเงินนะครับเรื่องของขนาดขององค์กร,นะรแต่ผู้หญิงจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานเพราะเรื่องของความยืดหยุ่นมากกว่าผู้ชายถึง11%นะี่พูดง่ายคือ flexibility สําคัญกับผู้หญิงนะฮะ นั่นก็นเป็นเพราะผู้หญิงให้ความสําคัญกับการดูแลคนอื่นในครอบครัวต้องการบริหารจัดการชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้พอเราเห็นลักษณะนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มจะเริ่มวิเคราะห์ได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเราเราควรจะใช้อะไรนะครับในการที่จะคล้ายๆกับว่า Motivate คนที่ทํางานกับเรานะผมคิดว่าเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่บอกครับการ Motivate คนให้ทํางานกับเราเนี่ยมันเป็นของที่เฉพาะบุคคลมาก Person a l i z e ไม่สามารถใช้แบบอย่างเดียวแล้วก็ เป็นเหมือนกับแพทเทิร์นได้ตลอดนะครับข้อต่อไปที่เป็นรายละเอียดที่ผมสนใจคือว่าเหตุผลเหตุผลที่ลาออกมักสอดคล้องกับเหตุผลในการเลือกที่ใหม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนี่ยที่เราน่าจะเข้าใจและทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าคนที่ลาออกเพราะเรื่องเงินก็จะมองหาที่ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าคนที่รู้สึกว่างานก่อนหน้านี้มันไม่มีความหมายเขาก็จะทํางานที่ให้โอกาสให้เขาทํางานที่มีความหมายมากขึ้นส่วนคนที่ลาออกเพราะต้องการโปรโมตก็หาองค์กรที่เขาจะได้ทํางานในตําแหน่งที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับ อายุงานเป็นยังไงบ้างอายุงานกับการลาออกเป็นยังไงบ้างนะครับระย,ยะเวลาในการทําง,งานมีอิทธิพลต,ต่อโอกาสที่คนจะลาออกเพื่อหาตําแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งข้อมูลจากผลสํารวจนี้ชี้ให้เราเห็นครับว่าคนที่มีอายุงาน1-2ปีมีโอกาสเพิ่มขึ้น12%ที่จะลาออกเพื่อหางานที่ตําแหน่งสูงขึ้นคนที่อายุงาน3-5ปีมีโอกาสที่จะลาหอกเพราะสาเหตุนี้อยู่ที่15%และถ้าเกิดว่าอายุงาน5-10ปีเนี่ยนะครับโอกาสเนี้ยเพิ่มขึ้นถึง40%เลยนะครับ ที่มีแนวโนม้มจะลาออกเพื่อหาตําแหน่งสูงขึ้นพว่นี้นก็คือยิ่งทํางานไปเยอะเท่าไหร่นี่นะฮะก็ยิ่งอยากได้ตำแหน่งสูงขึ้นมากเท่านั้นถ้าดูแลที่เดิมไม่ได้ก็มีแนวโนม้มทิะลาออกมากขึ้นนะครับอายอุอายุงานก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะระดับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะระดับและหัวหน้าอ,อ่ระดับตําแหน่งในองค์กรทิะลาออกเนี่ยก็มีผลนะครับกับการตัดสินใจนะฮะ โดยหลักๆแล้วเนี่ยหัวหน้าและทีมบริหารมีแนวโน้มที่จะลาออกเพราะต้องการการโปรโมทมากขึ้นนะครับจากผลสํำรวจนี้10%ของ Manager และซูเปอร์วิเซอร์บอกว่าพวกเขาลาออกเพราะต้องการเลื่อนตำแหน่งและ21%บอกว่าเขาเลือกงานใหม่เพราะเขาจะได้มีความรับผิดชอบในงานมากขึ้นนะครับ16%ของดี r ร c เตอรลาออกเพราะต้องการเลื่อนตำแหน่งและ29% บอกว่าเขาเลือกที่ทำงานใหม่เพราะเขาจะได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นนะฮะในขณะที่1 5ของ Executive อันนี้จะเป็นระดับสูงขึ้นไปกว่า Director จะเป็นซ e n i o r ร์ r ีเรคเหรือว่าเป็นระดับ Suite เนี่นะครับลาออกเพราะต้องการเลื่อนตำแหน่งนะครับของของเอ็กซิคิวนะครับและ3-3%บอกว่าเขาเลือกที่ทำงานใหม่เพราะได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นนะฮะจะเห็นว่ายิ่งตำแหน่งสูงมีแนวโน้มที่จะลาออกด้วยเหตุผลนี้มากขึ้นนะฮะท อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าความแตกต่างของเจเนอเรชันนะระหว่างมิเลเนียลกับบูมเมอร์สเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะฮะคนกลุ่มมิเลเนียลจะมีแนวโน้มทิลาออกเพราะเรื่องความสุขเรื่องเงินและเรื่องการเลื่อนตำแหน่งมากกว่าคนกลุ่มบูมเมอร์สนะครับส่วนคนกลุ่มบูมเมอร์สมีอัตราการออกที่สูงมากด้วยเหตุผลที่ว่า value ของบริษัทนั้นไม่ตรงกับเขานะครับข้อเจาะลงไปนิดหนึ่งนะครับถามว่าอาล่ะ เรื่องเงินเป็นยังไงนะฮะมิเลเนียลมีแนวโน้มจะลาออกมากกว่าบูมเมอร์ประมาณ9%ก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะครับแล้วถ้าเรื่องไม่มีความสุขกับงานที่ทำละ่ะอันนี้มิเลเนียลมีแนวโน้มจะลาออกมากกว่าเบบี้บูมเมอร์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าพูดถึง value นะฮะล่ะนะครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้บูมเมอร์มีโอกาสลาออกมากกว่ามิเลเนียลแปดเปอร์เซ็นต์นะครับออในขณะที่ถ้าเกิดพูดถึงประเด็นของเรื่องการมีความหมายของงานที่ทำนะฮะอันเนี้ย มิเลเนีย s มีโอกาสมากกว่า10มากกว่าบูมเมอร์สในการเลือกที่ทำงานใหม่นะครับแล้วก็มิเลเนีย s มีแนวโน้มมากกว่าบู o เมอร์สิในการเลือกองค์กรใหม่เพราะมีอโอกาสได้รับผิดชอบงานมากขึ้นนะฮะทีนี้แน่นอนว่าอันนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแค่แนวทางคร่าวๆนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่า 1. เราต้องให้ความสำคัญกับตอนเลือกคนมากขึ้น เนี่ยคือหนึ่งเลือกคนนี่สําคัญมากซึ่งตอนนี้ผมก็สมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างอย่างบริษัทผมเองก็ไม่มีแผนงานอะไรที่แบบจริงจรงจังจนกระทั่งเรามีทีม HR ที่แบบเป็นเข้ามาแมネจเรื่องพวกนี้แล้วผมเองก็ลงไปดูเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มจากการเ l e c t คนให้มัน selective มากขึ้นไม่ใช่แค่ใช้แบบการฟ e ลิ่งของผู้บริหารหรือว่าแค่การทําแบบเหมือนกับข้อสอบอะไรเงี้ยเพื่อเลือกคนเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพเลยก็ว่ากันไป อันที่สคือว่าเมื่อเอาเขาเข้ามาแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้รู้ว่าสิ่งที่เราทํากับเขาอยู่เนี่ยมันสร้าง engagement ให้เขานะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีทีม l ีดคนหนึ่งซึ่งเขามาปรึกษาผมกับเรื่องหลายเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับ leadership ซึ่งผมก็บอกว่าเออเนี่ยผมผมเองเนี่ยก็โค้ชได้ประมาณนึงแต่ว่า ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบอิชูที่ใหญ่มากเนี่ยผมเอาโค้ชข้างนอกมาให้ดีกว่าเนี่นี่ก็คือมันเป็นการเทเลอร์เนาะว่าแบบแต่ละคนอยากได้อะไรบางคนเราก็จะให้ไปเทรนนิ่งเขาชอบไปเรียนนะฮะบางคนก็เราให้โค้ชมาสอนให้ที่บริษัทเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เนี่ยมันเทเลอร์ไปกับแต่ละคนเพื่อสร้าง engagement แต่ก่อนคุณจะทําแบบนั้นได้นะคุณต้องรูก่อนว่าคนของคุณเขา engage ด้วยเรื่องอะไรนะครับข้อที่สในกรณีที่ ท้ายที่สุดแล้วเขาลาออกซึ่งในบางกรณีเนี่ยเราก็แฮปปี้บางทีมันเป็นสเตปอัพกับเขาเองเราก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับแล้วกเ็เขาเองก็กดีด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีมีน้องคนหนึ่งที่ทลาออกไปแล้วเขาก็สเตปอัพไปเป็นตําแหน่งใหญ่ในบริษัทข้ามชาติเราก็เราก็แฮปปี้กับเขาเขาก็อยู่กับเราสร้างแวลูกับบริษัทมามา,มากมายถึงเวลาเขาอยากไปตําแหน่งงานใหญ่ขึ้นบริษัทใหญ่โตเป็นบริษัทลติเน n a t i o n l เราก็แฮปปี้นะครับผมก็แฮปปี้น้องก็แฮปปี้เราก็ เราก็าอยู่คือเราจากกา good terms, ันออนกูเท e ร์มส์ก็ยังเป็นยังคงคุยกันได้ยังคงเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันได้เสมอนี่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลา Exit Interview นีสำคัญมากนะฮะมันจะเป็นวันมันเป็นวันที่ที่เราจะได้ข้อมูลที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็ได้แล้วพวก Exit Interview เนี่ยจะต้องถูกนำกลับมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น Constructive Plan ในการปรับปรุงที่ทำงานให้ดีขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเลือกให้ดีนะครับเลือก3ขั้นตอนนะ ขาเข้าเลือกให้ดีนะครับตอนเขาอยู่กับเรานะฮะก็ดูแลเขาให้ดีแน่ใจว่าสิ่งที่เราทําให้เขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกเอนเกจจริงๆแล้วตอนเขาไปนี่มุมมองจากมุมมองจากบริษัทนะตอนเขาไปนะครับจากกันด้วยดนะีพยายามจากกันด้วยดีที่สุดแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ขอข้อมูลจากเขานึงขอฟีดแบ็กอย่างจริงจังนะครับว่าเออเราควรจะปรับปรุงอะไรบ้างแล้วก็เอากับมันกลับมาทําจริงๆกับคนที่ยังอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของ การบรหิหารจัดการคนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในยุคนี้นะครับอ่ะทีนี้นะฮะสำหรับองค์กรไหนที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอยู่บ่อยๆนะครับก็ต้องขอทายอินรดักของเราสักนิดหนึ่งนะครับดีแท็กเอเนี่ยก็มีแพ็กเกจมือถือที่ดีนะฮะอย่างวอร์รี่ฟรีนะฮะผมบอกนะวอร์รี่ฟรีี่ผมชอบมากนะครับเป็นแบบอะไรที่แบบ มันตอบจบออกมาอะไรเปลี่ยนโปรโมชั่นไม่ต้องไปโทรไปขอเปลี่ยนทุกอย่างทําเองหมดนะฮะแล้วก็ทุกอย่างแบบคือเวิร์กมากหมอเอสเอมากนะฮะจะทําให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถเพิ่มลดยกเลิกซิม ได้แบบไม่ติดสัญญาใดๆนะครับอันนี้ก็ทำให้ flexibility ขององค์กรเพิ่มขึ้นนะครับคุณก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้นแถมลดต้นทุนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจ solution ดีๆจาก DTAC SME สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้นะครับจากลิงก์ที่อยู่ใน description ของ podcast ใน ep นี้นะครับคุณที่ติดตาม s i o n to the Moon podcast นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เพราะความสดใสมีได้ทุกวัน